ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลายประเด็นแต่ประเด็นหนึ่งเนี่ยท่านโฆษกรัฐบาลธนกรวังบุญกุชนะท่านบอกท่านนายกสั่งการแล้วในคณะรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงทบวงกรมเสนอโปรเจกต์ซึ่งก็คงจะเป็นมาตรการเนี่ยของขวัญปีใหม่ค่ะมาตรการที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนก่อนที่จะถึงวันปีใหม่ให้เสนอครม.ภายใน21ธันวาคม21ธันวาค่ะหลังประชุมครม.ท่านนายกถูกถามเรื่องนี้ท่านนายกก็บอกสั่งไปแล้วทุกกระทรวงนะท่านนายกบอกเน้นย้ำชวนให้สัมไปเนี่ยน้องไบว่าเราเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขกันมาในช่วง2ปีกว่าใช่ไหมใช่คือท่านนายกบอกหวังว่าปีใหม่ประชาชนจะมีความสุขเพราะว่าเราไม่มีความสุขมา2ปีกว่าแล้วจากโควิดอันนี้คือเรื่องโควิดที่ทำให้เราไม่มีความสุขคือไม่ได้จัดงานปีใหม่กันใหญ่โตมา2ปีจริงๆค่ะและในแง่ของการใช้ชีวิตท่านผู้ชมหรือท่านผู้ชมมีความสุขในช่วง2ปีที่ผ่านมาโควิดเนี่ยมันทำให้เราไม่มีความสุขจริงๆใช่ไหมน้องใบนี่เป็นประเด็นเห็นไหมอยากได้ของขวัญปีใหม่อะไรนี่อย่าไปเอาการเมืองเอาเรื่องจริงๆเป็นต้นว่าขอคนละครึ่งไหมขอละคนละครึ่งคนละครึ่งเฟสสี่จริงๆเมื่อวานนักข่าวก็ถามท่านนายกนะคะว่าจะมีไหมเป็นของขวัญท่านนายกบอกให้ไปถามกระทรวงการคลังถ้ามีเงินจะต่อให้แต่ถ้าไม่มีเงินก็คิดกันอีกทีอ้าวไม่มีเงินก็คิดอีกทีนึงให้ไปถามกระทรวงการคลังท่านรีครั้งถ้าท่านติดตามดูรายการอยู่ด้วยความรักท่านรัฐมนตรีอาคมพิทยาเติมพิทยาภัยศิษย์ท่านรีบบอกมาคนละครึ่งเนี่ยดูจะมีคนถามเยอะใช่อย่างวันที่นายกไปอุดรวันก่อนจำได้ใช่ไหมค่ะก็มีชาวบ้านที่ไปต้อนรับนายกถามเหมือนกันว่าคนละครึ่งจะมีไหมครับแล้วนี่ไม่ได้ยกยอปอปั้นนะนายกรัฐมนตรีท่านเคยบอกดิถ้าเป็นคนคิดนะไอ้เนี่ยคนละครึ่งเนี่ย